กราบพระราชทานเฉลิมพระคุณพระภาวนาบริคุณเจ้าอาวาสวัดทาน้ำไหลพระเดชพระคุณวัดทาน้ำไหลท่านแม่เธอชยาท่านผอ.สำนักพระพุทธศาสนาท่านนายแพทย์บัญชาคงพันธ์และศาสตราจารย์พิเศษศิริศักดิ์วริโภดมผู้มีเกียรติทุกท่านในวันนี้นะคะท่านผู้ว่าการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบหมายให้ดิฉันงานแต่งจุดคุณสวัสดิ์รองผู้ว่าการจังหวัดสุราษฎร์ธานีปฏิบัติหน้าที่แทนในวันนี้ก็ต้องจริงๆยังคิดอยู่ว่าอาจจะไม่ใช่การเปิดนะคะเราน่าจะก้าวผ่านจุดตรงนี้ไปแล้วก็มาพูดคุยนะตั้งแต่จุดนี้ไปก็ต้องขอบคุณในเจตนารมณ์มุ่งมั่นของทุกท่านนะคะที่ได้ร่วมจัดกิจกรรมเสวนาในวันนี้ในวาระอายุ113ปีของท่านพุทธาภิกขุที่สวนโมกขลารามตำบลเวียงอำเภอชยาจังหวัดราชบุรีซึ่งถือว่าเป็นบ้านเกิดของท่านพุทธาภิกขุนะคะท่านได้สืบทอดเจตนารมณ์ในหลายๆเรื่องซึ่งกิจกรรมในวันนี้ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะศึกษาต่อเนื่องจริงๆในส่วนของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเองนะคะเรามีอัตลักษณ์ที่หลากหลายรวมกันในหลายมิติโดยเฉพาะขออนุญาตเรียนว่าเป็นดีเอ็นเอที่สำคัญของจังหวัดที่จะก้าวไปสู่สังคมคุณธรรมอยู่ในที่สำคัญสำคัญนะคะขออนุญาตสามประการก็คือหนึ่งความเป็นคำว่าเมืองคนดีซึ่งเป็นนามราชาตรงนี้ก็คืออยู่ในสายเลือดของความเป็นคนสุราษฎร์ธานีหนึ่งที่สองการเป็นจุดศูนย์กลางของวัฒนธรรมโบราณครั้งอาณาจักรศรีวิชัยมากกว่าพันกว่าปีมาแล้วนะคะซึ่งตรงนี้ก็ยังปรากฏหลักฐานเรื่องราวทางโบราณคดีทางประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมทางศิลปะให้ค้นคว้าเป็นมรดกทางปัญญาอยู่ณปัจจุบันนะคะและ DNA ที่3คือเรามีปราชญ์ทางจิตวิญญาณก็คือท่านพุทธทาสที่ผมที่ท่านได้นำเอาหัวใจของพระพุทธศาสนามาสู่คำสอนวิถีปฏิบัติให้เข้าใจโดยวิถีของสวนโมกคือวิถีธรรมชาติซึ่งปรากฏหลักฐานทั้งที่เป็นตำราทางธรรมะผ่านวรรณศิลป์ต่างๆนะคะที่ทำให้เราชาวโลกได้ค้นคว้าจนถึงบัดนี้ทำให้เรามีความเข้าใจใกล้ชิดในพระพุทธศาสนามากขึ้นซึ่งตรงนี้ในช่วงการเวลาที่ผ่านมายังมีอีกหลายเรื่องที่เป็นปณิธานซึ่งตรงนี้เราค้นคว้าได้จากเอกสารหลักฐานของท่านพุทธทาสว่าท่านมีปณิธานทั้งในส่วนที่เป็นของแก่นพระพุทธศาสนากับในเรื่องราวที่เป็นความเป็นรากเหง้าของพื้นถิ่นนี้เพราะฉะนั้นจากจุดนี้ในการสนองปณิธานไม่ว่าในเรื่องของการฟื้นธรรมะฟื้นไทยฟื้นศรัทธาในหลายๆเรื่องที่เป็นเชิงของศิลปะประวัติศาสตร์ตรงนี้ก็จะช่วยทำให้เรามีเรื่องราวที่ชัดเจนกระจ่างขึ้นในความเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะก็จะตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดการเรียนรู้ในเรื่องของมรดกทางวัฒนธรรมเกิดประโยชน์กับตนกับสังคมโลกด้วยจังหวัดสุราษฎร์ธานีจริงๆให้ความสำคัญในเรื่องนี้มาโดยตลอดนะคะซึ่งก็จะในส่วนที่ผ่านมาก็คือในเรื่องกรอบของการดำเนินงานเราได้สนับสนุนในการศึกษาค้นคว้าเรื่องของศูนย์กลางอารยธรรมโบราณของศรีชัยซึ่งก็ได้หารือพูดคุยกับทางกรมศิลปากรสำนักศิลป์ที่4จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะในการค้นบูรณะของแหล่งโบราณสถานเขาศรีวิชัยที่อยู่ที่อำเภอพุนพินนะคะซึ่งมีทั้งหมด22หลุมซึ่งขณะนี้ก็อยู่ในการศึกษาค้นคว้าและดำเนินการอยู่นะคะซึ่งอันนี้ในเชิงของกายภาพแต่ในเรื่องของการที่มีการพูดคุยเสวนาหรือมีเป็น
ป็นลักษณะของการเป็นที่เพิ่งจะไปประมาณเดือนมีนาคมนะคะก็คือเป็น International Symposium ในเรื่องของการเชื่อมเมืองท่าโบสถ์ครั้งโบราณที่จังหวัดราชบุรีก็จะมีนักโบราณคดีนักประวัติศาสตร์ของเอเชียซึ่งเราถือว่าสุราษฎร์ธานีก็คือศูนย์กลางของเอเชียในอดีตนะคะซึ่งตรงนี้ก็ท้าทายให้เราต้องค้นคว้าอยู่อย่างต่อเนื่องซึ่งตรงนี้เราได้ดำเนินการเชื่อมเป็นพื้นที่เจ้าภาพในการที่จะให้นักโบราณคดีมาศึกษาและก็มีไปดูในพื้นที่ในเชิงกายภาพจริงนะคะโดยเชื่อมโยงกับจังหวัดกลางจังหวัดกระบี่ซึ่งตรงนี้ก็ทำให้เห็นว่าในการก้าวผ่านของการเชื่อมโยงของความเป็นเมืองโบราณได้มีการย้อนกลับมาเพราะฉะนั้นจุดจากวันนี้คือหลังเจเดก็จะมีการพูดคุยในเรื่องของการคืนที่ของศรีวิชัยใหม่ครั้งซึ่งตรงนี้เป็นความสำคัญที่จังหวัดราชบุรีถือว่าเป็นมิติต้นๆที่จะต้องดำเนินการนะคะอันที่สองในเรื่องของศิลปะโบราณศิลปะวัฒนธรรมต่างๆเราก็ยกประเด็นนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้ประชาชนลูกหลานเยาวชนเราได้รับทราบถึงคุณค่าของของศิลปะพื้นบ้านเดิมที่มีมาในอดีตไม่ว่าตัวของผลิตภัณฑ์เช่นผ้ายกทอซึ่งมีเอกลักษณ์เดียวที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เป็นเรื่องราวที่มีความเป็นมาทางอดีตหรือการศิลปะการแสดงต่างๆนะคะตรงนี้ก็จะเป็นอยู่ในภาพของการเดินในมิติของวัฒนธรรมแล้วก็สุดท้ายในเรื่องของแก่นพระพุทธศาสนาซึ่งตรงนี้ก็จังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับท้องถิ่นได้กำหนดในเรื่องของหลักสูตรพุทธทาสศึกษาอยู่ในหลักสูตรของสถาบันการศึกษาคือสถาบันอุดมศึกษาเป็นหลักสูตรหนึ่งเพราะฉะนั้นในการที่จะเรียนรู้ตรงนี้ก็ได้นำเอาหลักปฏิบัติที่เข้าใจได้ง่ายชัดเจนในกรอบของจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยเพราะฉะนั้นก็ในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทางหมอสุธรรมโคตรที่ได้ทางมูลนิธิขอจดหมายเหตุของท่านพุทธทาสอิทธาปัญโยนะคะได้กิจกรรมนี้ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องกันจังหวัดเองก็ได้มีการยกระดับพัฒนาของหอสมุดธรรมโคตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเพื่อให้เป็นศูนย์เรียนรู้และศูนย์รวมในเรื่องของตำราต่างๆซึ่งขณะนี้ก็ได้รับโฆษณาจังหวัดในการปรับปรุงพัฒนาให้คนสามารถที่จะเข้าถึงเรียนรู้ได้อย่างใกล้ชิดมากขึ้นอันนี้ก็นำเรียนว่าในความสำคัญที่เป็นอัตลักษณ์หลักๆ9ไปสู่สังคมคุณธรรมของจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ความสำคัญและถือเป็นสิ่งท้าทายและก็ดำเนินการต่อเนื่องในกิจกรรมที่สืบเนื่องจากนี้นะคะหลังจากนั้นก็จะมีการโมราการในหลายๆประเด็นที่เกี่ยวข้องกันในวันนี้ด้วยเจตนาที่จะสืบจากที่ท่านอาจารย์พุทธทาสได้บันทึกในข้อมูลในแนวสังเกตของโบราณคดีรอบอ่าวบ้านรองไว้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นการจุดประกายให้เราสืบต่อในการที่จะทำการศึกษาเรื่องราวต่อเนื่องนะคะและถ่ายทอดให้เป็นการเรียนรู้ต่อไปในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งในนามของชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีและคิดว่ากิจกรรมตรงนี้ก็จะร้อยกันเป็นภาพที่ทำให้เรามองเห็นความเป็นเมืองที่มีความสำคัญในครั้งประวัติศาสตร์และมีคุณค่าทางวัฒนธรรมที่เราจะต้องดูแลอนุรักษ์ให้เป็นมรดกของชาติและมรดกของโลกต่อไปค่ะในวันนี้ก็ขออนุญาตเปิดการเสวนาในหัวข้อศรีวิชัยฟื้นคืนชีพข้อมูลใหม่101ปีหลังเจเดนะวันนี้ค่ะขอบพระคุณมากนักการเมืองขอบคุณค่ะท่านรองผู้ว่าการจังหวัดท่านผู้อาวุโสท่านผู้มีเกียรตินะฮะสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยนะฮะเวลาน้อยนะแต่ผมมีการจะมันเรื่องใหญ่แต่เวลาน้อยผมอยากจะรวบรัดให้มันชัดเจนนะฮะก็อยากจะเริ่มต้นด้วยว่าความยิ่งใหญ่ของท่านพุทธทาสภิกขุเนี่ยมีอยู่สองเรื่อง
เรื่องแรกท่านเป็นปราชญ์ทางวิชาศาสนาของโลกซึ่งสอนธรรมะให้แก่คนทั่วทั้งสองประเทศและทั่วไปที่อื่นนะอันนั้นผมไม่พูดถึงเพราะผมรู้น้อยนะแต่เรื่องที่สองท่านเป็นปราชญ์ทางมนุษยาโบราณคดีและประวัติศาสตร์โบราณนะซึ่งน้อยคนจะมีท่านจะมีจะเหมือนท่านนะเหตุที่ท่านเป็นอย่างนี้เพราะว่าท่านเป็นคนที่รักคดีเกิดท่านเป็นคนที่เกิดที่ชัยยาอาคุณดอนนะเพราะนั้นสำนึกในคดีเกิดทำให้ท่านสนใจที่จะรู้รากเหง้าของความเป็นมาของบ้านเมืองท่านเหตุนี้ท่านจึงศึกษาค้นคว้าอดีตจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์โบราณคดีซึ่งเป็นรูปธรรมมากนะฮะเพื่อจะมาอันแรกหลักฐานเหล่านั้นมารวบรวมไว้เป็นนิพพานนะฮะแห่งที่ขจยาเป็นแห่งเพื่อที่คนทั่วไปจะได้เรียนรู้อันที่สองท่านเอาหลักฐานทางโบราณคดีประวัติศาสตร์ทางวิทยาเหล่านั้นมาประมวลเป็นเรื่องราวให้เห็นเป็นองค์ความรู้นะฮะให้คนได้ศึกษานะอันนี้นะนี่เป็นคุณประการของท่านปกติเวลาเราสั่งนิพพานเนี่ยเราจะของแสดงเองแต่ไม่รู้ว่าของมาจากไหนเป็นอย่างไรแล้วไม่ทราบความรู้ให้แต่ท่านทำสิ่งเหล่านี้นะฮะแล้วท่านทำสิ่งเหล่านี้เนี่ยฮะงานของท่านต้องเข้าใจนะว่าไม่ใช่โบราณคดีอย่างที่สถาบันพวกนักโบราณคดีเขาทำกันท่านพุทธทาสท่านเป็นท่านนักวิทยานักโบราณคดีนักประวัติศาสตร์และความรู้อย่างเนี้ยหลายๆอย่างมากและสิ่งที่ท่านรวบรวมไว้เนี่ยนะฮะไม่ใช่เป็นหลักฐานนักโบราณคดีอย่างเดียวแล้วสิ่งเหล่านี้เห็นได้จากโบราณคดีรอบอ่าวบ้านดอยมาท่านซึ่งไม่เห็นโบราณสถานแต่เห็นคนนะเห็นความเป็นมาเก่าแก่และไม่เฉพาะที่ชัยยาคืออ่าวบ้านดอยทั้งหมดเลยเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากเพราะว่าสิ่งที่ท่านรวบรวมไว้นั้นข้อมูลหนาแล้วมันหายไปหมดอันนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญทั้งการมากท่านจึงเขียนเรื่องแนวสังเขปรอบโบราณคดีขึ้นมานะเพราะว่าหลังจากที่รวบรวมแล้วต้องการทำให้เป็นเรื่องราวเป็นองค์ความรู้แต่ท่านก็เกิดเข้าใจอะไรไม่ได้เลิกไปหยุดเฉพาะแค่แนวสังเขปเท่านั้นนะคนที่ต่อมาลูกศิษย์ของท่านอย่างอาจารย์อรุณเนี่ยก็รวบรวมเรื่องราวสถานที่ต่อมาในหนังสือที่เป็นอยู่เนี่ยนะแล้วพอมาถึงยุคนี้ซึ่งหลวงพ่อประชามาเกี่ยวข้องกับกฎหมายเอกชนพุทธทาสหลวงพ่อประชาเป็นคนที่สนใจเรื่องโบราณคดีเป็นพิเศษโดยก็เรื่องลูกปัดงานของหมอยาก็มาลิงก์ต่อกับงานของท่านพุทธทาสได้ดีถึงได้เกิดคิดว่าควรจะมีการตามรอยท่านพุทธทาสในวาระนี้นะฮะคือนำเอาเรื่องราวของท่านที่รวบรวมไว้ในแนวสังเกตโบราณคดีต่างๆเหล่านี้นะฮะมาทบทวนแล้วก็ตามรอยท่านพุทธทาสไปในที่ต่างๆที่ท่านเคยไปนะเอาความรู้มาประมวลขึ้นนะสร้างเป็นความข้อมูลใหม่ความรู้ใหม่ให้เกิดขึ้นมานี่คือความคิดที่จะเกิดขึ้นมาเพราะนั้นไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันไม่อยู่ที่แบบท่านพุทธทาสแล้วนะมันก้าวหน้ามากไปแล้วนะพูดง่ายๆว่าแต่ก่อนนี้ท่านพุทธทาสพูดเฉพาะบ้านดอนพูดถึงศรีวิชัยนะแต่วันปัจจุบันเนี่ยข้อมูลที่เราตามรอยทั้งไปเนี่ยมันกินเลยสมัยศรีวิชัยไปถึงสมัยฟูนันและตัวนะกูนะแล้วก็ลงมาถึงว่าที่18ยุคที่พุทธศาสนาลังกาวงเข้ามานะข้อมูลมันกว้างมากนะบางคนก็เป็นวาระที่เราต้องทำที่ผมพูดอันนี้เพราะว่าจุดเริ่มต้นของท่านพุทธทาสที่ท่านมาทำงานเนี่ยท่านเป็นนักโบราณคดีที่เป็นอิสระนักการที่เป็นอิสระไม่ถูกนำโดยความคิดของใครพนักงานโบราณคดีของท่านพุทธทาสไม่ถูกครอบงำโดยทฤษฎีของฝรั่งโดยพวกเซเดสนะเพราะนั้นพวกในข้าราชการยอมเซเดสหมดเพราะเคยอยู่ใต้อำนาจฝรั่งเศสแต่ท่านพุทธทาสรู้สึกจะไปอิสระท่านก็ไม่ฟังถ้าเพื่อนผมเนี่ยพ่อผมก็อยู่ในกระแสพวกนี้แล้วผมกับพวกเนี่ยคือพวกที่ขวางกระแสนะฮะแล้วก็มาร่วมกันทำงานสิ่งเหล่านี้นะฮะและผมพูดอันนี้ผมก็เลยบอกว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยนะอาจจะเป็นเหมือนอย่างที่กรมศิลปากรหรือสถาบันอะไรก็พูดนะฮะมันเรื่องของเขานะแล้วท่านจะเชื่อไม่เชื่อเรื่องของท่านแต่ผมคิดว่าผมพูดใน
มีหลักฐานแล้วยืนยันได้และสามารถโต้ตอบได้นะว่าจากการตามรอยงานของท่านพุทธานั้นนะมันขยายมากนะท่านทำงานรวบรวมเห็นว่าชัยยาเนี่ยเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรศรีวิชัยในสมัยนั้นนะฮะท่านพยายามจะพิสูจน์นะฮะแล้วแต่ว่าท่านไม่ใช่พิสูจน์เฉพาะตัวเมืองชัยยาท่านพิสูจน์ใช่ไหมว่ารอบๆวันดอนเนี่ยมันมีบ้านเมืองอยู่แห่งไหนบ้างไม่ใช่เฉพาะจุดที่ชัยยาท่านเองอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าท่านเกี่ยวข้องกับความเป็นรัฐเป็นอาณาจักรพระราชาญี่ปุ่นเป็นรัฐเนี่ยอาณาจักรนี่เป็นอีกเรื่องนึงนะฮะไม่ใช่เอาหลักฐานทางวงคดีมาพูดนะสมัยนี้แล้วมันมีอะไรอ่ะมันไม่มีสตอรี่ถ้าท่านประชามทำให้มันเห็นนะฮะท่านถึงบอกว่าในสมัยท่านนะท่านเสนอว่าศรีวิชัยคือมีศูนย์กลางอยู่ที่ชัยยานะอันนั้นยุคนั้นน่ะมันเป็นความรู้ของคนในสมัยนั้นที่เชื่อในเรื่องของอาณาจักรมหาอาณาจักรคำว่าเอ็มพายพวกนี้นะฮะที่จริงแล้วแต่ปัจจุบันนี้นะครับให้ความเป็นอัมพะมหาอาณาจักรใหญ่โตไม่มีครับการศึกษาจากหลักฐานทางวิทยาโบราณคดีที่ทั่วโลกศึกษาไม่มีราชอาณาจักรอย่างที่คิดมันมีแต่คำพูดนะเพราะในยุคของพุทธวัตที่13-14เนี่ยที่หลายคนเชื่อว่าเป็นราชอาณาจักรเป็นศูนย์กลางนะโดยเฉพาะเซเดนะนะมันไม่มีข้อพิสูจน์แล้วนะและเซเลเขายังยืนยันว่าศรีวิชัยเป็นมีศูนย์กลางอยู่ที่ปารังบางแต่ท่านพุทธทาสบอกว่างานของท่านที่เห็นว่าชัยยาเป็นศูนย์กลางมันก็ทะเลาะกันนะเพราะนี่เป็นเรื่องดราม่าเลยนะฮะเนี่ยก็เป็นสิ่งเหล่านี้ผมเองเป็นผู้แทนของรัฐบาลไทยไปสัมมนาที่ปารังบางโต้คำถามแบบนี้มาตลอดแล้วก็ตอนหลังเนี่ยระยะหลังเนี่ยเรื่องความเป็นอันดับเรื่องความก้าวหน้าประวัติศาสตร์โลกที่แก่เกี่ยวกับศรีวิชัยนี่มันเสื่อมลงแล้วนะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นนักวิชาการประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่เขาไม่มองว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าราชอาณาจักรที่จักรวรรดิในสมัยก่อนเนี่ยมีในยุคต้นอย่างเมืองไทยเนี่ยกว่าจะมีราชอาณาจักรจริงคือสมัยวิทยาในสมัยมงไก่รบนะนอกจากนั้นมันเป็นนครรัฐเป็นกลุ่มนครรัฐเป็นต่างๆไปนั่นศรีวิชัยในยุคของท่านพุทธทาสเนี่ยนะก็คือแท้จริงแล้วเป็นกลุ่มนครรัฐเป็นสหพันธรัฐนะซึ่งมีอาณาบริเวณทั้งมัดแหลมมายูนะชัยชวาและก็ข้าพุทธไทยนะนี่เป็นอาณาบริเวณที่เป็นนครรัฐเป็นกลุ่มๆนะเป็นสหพันธรัฐที่อยู่ที่มีการติดต่อกันทางทะเลนะเวลานี้เขาคิดเป็นอย่างนี้นะเพราะนักงานของท่านพุทธทาสหรืองานเซเดเองก็ถูกด้วยกันทั้งคู่นะเซเดให้ความสำคัญว่ากับการเรียนต่างว่าเป็นศูนย์กลางศรีวิชัยนะแล้วก็มาทะเลาะกันนะฮะแต่ว่าตอนนี้ปัญหาว่าเวลานี้เรารู้ว่าศรีวิชัยที่ปารังบางนั้นมีอายุเก่ากว่าศรีวิชัยที่ชัยยาเพราะว่ามีจารึกพุทธวัตรที่12แต่ว่าชัยยาพุทธวัตรที่13-14ต่างกันแต่ทั้งคู่พาอยู่ภายใต้ความสำคัญของกษัตริย์อาณาจักรที่ปกครองที่เยอะพระเจ้ากรุงศรีวิชัยอันนี้ปรากฏในหลักฐานวัดเสมาเมืองนะฮะเห็นมาฮะอันนี้นะฮะและในยุคแรก13-14ชัยยาก็เป็นศรีวิชัยเป็นกลุ่มรักหนึ่งนะในเขาเรียกบรรดาละมณฑลคนศรีวิชัยก็ถูกเป็นกันทั้งคู่แต่ท่านพุทธทาสถูกกว่าในแง่ที่ว่าท่านมีหลักฐานพูดถึงชัยยาที่ศรีวิชัยที่ชัยยาเป็นสถานที่ทางพุทธศาสนาเป็นศูนย์กลางทางพุทธศาสนาอันนี้เห็นได้จากรายงานจดหมายเอกของหลวงตีที่จริงนะท่านเท่ากับความนั่นเนี่ยท่านว่าตรงนี้ท่านศึกษาทางการทางเดินของหลวงตีที่จริงนะที่มาจากจีนในสมัยราชวงศ์ถังมาศึกษาพุทธศาสนาที่อินเดียก็ผ่านศรีวิชัยมาหลวงตีนผ่านท่านมาตรงนี้
นะครับมาเรียนพุทธศาสนาที่นี่นะฮะที่ท่านบอกคือที่มาเนี่ยจะเป็นหมายเหตุว่าที่ศรีวิชัยนั้นเป็นสถาบันการศึกษาภาษาสันสกฤตหรือภาษาอะไรเยอะมากแล้วมีพระเป็นพันๆรูปนะที่จริงเนี่ยมาเรียนที่นี่นะแต่เรื่องนี้ปริมาณไม่มีแล้วในงานของท่านจำที่คุณจิตหนังสือรวบรวมไว้เส้นทางของยี่จิงเดินทางมาเนี่ยตรงกับท่านพูดท่านว่ายี่จิงผ่านมานะผ่านนครปฐมผ่านชัยยาอ้อมแหลมมาอยู่ผ่านเคด้าข้ามทะเลอันดามันไปอินเดียนะแต่ไปเป็นบางอยู่นอกสถานที่นั้นแล้วที่เป็นงานบริมาณก็ไม่มีดังนั้นงานของท่านพูดท่านจริงแม่นในพุทธที่ศึกษาที่สี่ว่าศรีวิชัยเป็นศูนย์กลางทางพุทธศาสนาและอันนี้เมื่อผมตามรอยของท่านพุทธาจารย์เนี่ยท่านพูดถึงแลนด์สเคปนะท่านพูดถึงว่าเขาร้อนใช่ไหมฮะแนวเขาตรงนั้นน่ะมันมีวัดก็มีหลักฐานที่เป็นพุทธศาสนามากแล้วก็ยังมีพวกสถานที่อื่นที่มีพระพิมพ์เนี่ยก็แสดงว่าชัยยาเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนามหายานในตอนนั้นอันนี้ดีกว่าคนที่อื่นเพราะฉะนั้นอันนี้ใครยอมรับหรือไม่ยอมรับแต่ผมเรียกว่าหลักฐานแน่นนะเพราะฉะนั้นเราจึงคิดว่าศรีวิชัยอยู่ที่ชัยยานะในพุทธที่13-14นะแต่ไม่ใช่เป็นศูนย์กลางของศรีวิชัยเพราะศูนย์กลางไม่มีนะถ้าศูนย์กลางเนี่ยระวังให้ดีนะครับมันเกิดวาทกรรมและวิวาทกรรมระหว่างพระทศินราชของหมอบัญชากับคนชัยยานะเรื่องราวเนี่ยมันไม่จุดแค่ไหมหลังจากทะเลาะกันตอนในบางนะต้องมาทะเลาะนครศรีธรรมราชเลยถ้าเพิ่งได้คนนครศรีธรรมราชเป็นหมู่เนี่ยเดี๋ยวก็ต้องทะเลาะต่อนะฮะอันนี้คือเรื่องใหญ่เพราะมันมีการเรื่องอันหนึ่งนะฮะที่พบคือวัดเสมาเมืองนะในวัดเสมาเมืองเนี่ยนะฮะมันมีการเรื่องอยู่สองด้านด้านหนึ่งเป็นการเรื่องในพุทธศาสนาที่13-14นะกล่าวถึงชื่อพระเจ้ากรุงศรีวิชัยนะอีกด้านหนึ่งการเรื่องในสายพุทธศาสนาที่18นะกล่าวถึงกษัตริย์เมืองตามพระริงที่ชื่อว่าจันทบาลนุสีธรรมราชนะมันก็เกิดเสียงว่าจารย์มีพบที่ไหนนะทางท่านพุทธทาสก็บอกอยู่ที่เนี่ยอยู่ที่วัดเวียนใช่ไหมฮะแต่ทางฝ่ายนู้นก็บอกวัดเสมาเมืองก็เลยทะเลาะกันแต่ผมไม่อยากทะเลาะเพราะว่าต้องดูเพราะว่าเรื่องจารย์เนี่ยมันเคลื่อนย้ายได้แต่ต้องดูว่ามันสำคัญยังไงนะเป็นจารย์เรื่องวัดเสมาเป็นจารย์เรื่องอันเนี่ยเมื่อพูดถึงพระเจ้ากรุงศรีวิชัยยุคนั้นแล้วก็ชัยยาเป็นศรีวิชัยแต่จะเลือกแต่เพื่อพูดถึงตามพลีของจันทบาลยุคนั้นชัยยาไม่ได้ศรีวิชัยแต่รู้เรารู้จักชัยยาในฐานะที่เรียกว่าคาราหีนะเมืองคาราหีนะถ้าท่านอยากจะรู้เมืองคาราหีไปดูรูปตั้งพระองค์เลยอ่ะเป็นสมฤทธิ์มีจารึกอยู่ตั้งที่ฐานนี่ที่พันเอาไว้ไว้ที่ไหนไม่รู้อันนี้ต่อว่าคงจะก็บอกนะว่าดัชจักรที่พันเนี่ยต้องเตรียมสิ่งที่สำคัญมาแสดงไม่ใช่มองไปที่โชว์อะไรเนี่ยนะมันจะให้ความหมายไม่ได้เรื่องนะอันเนี้ยพระนักรู้หัวนะมีความหมายก็มีจารึกที่บอกว่าพระเจ้ากรุงอะไรก็ไม่รู้นะสั่งให้มหาเสนาบดีขับที่กำลังในสร้างพระธาตุอันนี้และสร้างจารึกอันนี้พระพุทธรูปองค์นี้ไว้ณเมืองคาราหีนะแล้วพระพุทธรูปองค์นี้เจอแต่วัดเวียนนะเพราะนั้นเราเลยรู้ว่าชัยยาในพุทธวัดที่18เรียกคาราหีแต่ถามว่ามหาเสนาบดีที่รับสั่งมหาราชาองค์นั้นให้สร้างพระพุทธรูปเนี่ยมันเดินมาเนี่ยให้พวกนักภาษาศาสตร์นะผมพูดเป็นพวกมรยูนะเพราะภาษาไม่พี่ภาษาเป็นภาษาของอักษรของแต่เป็นภาษามลายูนะผมก็บอกงั้นไปหาไม่ได้ไม่จะขอไม่จะมลายูมาบอกมาทราบตรงนี้รัฐไหนที่สำคัญที่เป็นศูนย์กลางของนั้นเป็นรัฐที่หนึ่งแล้วรัฐที่สำคัญในพุทธศาสนาคือต่างพระวิญญาณนะก็ตรงกับจารึกของจันทบาลนุสีธรรมราชนะถ้าหากว่าจะมีการสร้างพระพุทธรูปตรงนั้นอาจจะสั่งโดยบรมราชองค์การของจันทราชวานุอันที่ผมตีความนะให้ชาติที่มีณเมืองคาราหี
พราะฉะนั้นชายาก็คือเมืองท่านิคตรงนั้นอันนี้หลังจากที่เราเอาสิ่งนี้มาถกกันแล้วเราก็ไม่ต้องทะเลาะกันนะครั้งหนึ่งแต่ชายาคือศรีวิชัยมาอีกยุคหนึ่งรัชกาลที่8ชายาคือเมืองท่านิคซึ่งเป็นเมืองหนึ่งในรัฐนครศรีนั่นใน12นักษัตริย์สิ่งที่ความสำคัญของชายามันมีการสืบโบราณพระพุทธศาสนาโบราณวัตถุนะจากยุคศรีวิชัยมาเป็นยุคท่านิคอันนี้เป็นการตีความของผมนะหลังเราไปศึกษาที่วัดแก้ววัดหลวงนะที่วัดแก้ววัดหลวงเนี่ยเดิมเป็นปราสาทสมัยศรีวิชัยพุทธศักราช1314แต่พอถึง18เนี่ยมันถูกแทนโดยพวกทูตที่เป็นเถรวาทมาพระหินทรายแดงนะพระนาคโกรธพวกเนี่ยนะฮะที่เข้ามาเป็นเถรวาทและเถรวาทยุคนี้พุทธศักราช17เนี่ยคือการสัมพันธ์กับลังกาเพราะว่าการติดต่อรับพุทธศาสนาจากพระกรากาหุนโปโรนุรวะเกิดขึ้นในสมัยเนี่ยรัตนกรว่าเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาจนท่านสุโขทัยพูดถึงมหาเถรครูล้นลุกมาแต่นครศรีธรรมราชเพราะแสดงว่านครศรีราชเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาลังกาวงศ์แต่ว่าความเป็นศูนย์กลางมันจะเพราะศูนย์กลางอำนาจแต่ความเป็นเมืองวัฒนธรรมชัยยามีความสำคัญนะเพราะว่ามันมีพุทธรูปสกุลช่างหินทรายนะมากมายที่พระพุทธปกครองตรงนี้นะฮะเกิดขึ้นที่นี่ครับแล้วนี่เป็นต้นตระกูลของพุทธศาสนาพุทธรูปที่เรียกว่าอู่ทองนะอันนี้เป็นเรื่องของยุคที่รับลังกาวงแล้วนะเพราะฉะนั้นในยุคลังกาวงเมืองชัยยาก็จะไปสูงดาวทางศิลปกรรมศิลปวัฒนธรรมเพราะถ้าดูมันมีพุทธรูปใส่ตระกูลชัยยาเกิดขึ้นอันนี้เป็นจุดบอดที่นักโบราณคดีเขาไม่ได้ศึกษานะฮะต้องศึกษาให้ดีนะครับมันมีความหมายมากเพราะนั่นเราเห็นภาพใช่ไหมแล้วตรงนี้แล้วความเป็นพุทธศาสนาเนี่ยมันสืบตั้ง18มาถึง10 20 21ถึงเกิดพระอินทรายมากมายวัดวาลาเกิดขึ้นมากมายนะชัยยาก็เป็นเมืองพุทธศาสนาสืบมาซึ่งเป็นกระที่อื่นอันนี้คือสิ่งที่ผลได้จากการศึกษาครั้งนี้นะครับว่าเนี่ยสรุปอันนี้เฉพาะตัวเมืองชัยยาแต่ว่ามันมีการขยับมากไปกว่านั้นโดยเฉพาะงานของคุณหมอบัญชาที่เป็นคนนครเมืองนครศรีธรรมราชอาจารย์หมอบัญชานี่เป็นนักสะสมลูกปัดแต่ไม่ใช่เป็นนักสะสมลูกปัดเพื่อขายเป็นนักสะสมลูกปัดเพื่อศึกษานะงานของหมอบัญชาเป็นไซเบอร์สิซึ่งนักวรรณคดีไม่เห็นด้วยหาว่าของเคลื่อนย้ายแต่งานของหมอบัญชาเนี่ยต้องไปดูว่าลูกปัดนี่มาจากที่ไหนตรงไหนเห็นที่มานั่นเป็นความหมายสำคัญของนักโบราณคดีเมื่อรู้ที่มาแล้วไปศึกษาตรงนั้นนะแล้วรูปปัตรที่คุณหมอบัญชาศึกษาเนี่ยมันให้ความรู้มากในระบบสัญลักษณ์และอายุนะรูปปัตรที่คุณหมอบัญชาศึกษาเนี่ยเน้นที่ชัยยาก่อนนะมันเหมือนถือวารสารเมืองโบราณนะมีรูปปัตรเป็นชัยยาใช่ไหมเนี่ยอันนั้นมากเลยคุณหมอบัญชาเน้นแต่ลูกปัดเมืองชายาแต่ก้าวหน้าไปถึงบริเวณรอบๆอ่างประดอนยึดใจไปเกิดไปข้าวสมุทรไทยจึงเกิดเห็นยุคของความเจริญของบ้านเมืองรอบอ่างประดอนเนี่ยมีอายุเจริญสมัยศรีวิชัยมาสู่สมัยเทวดีสู่สมัยฟูนันและสมัยสุวรรณภูมินะอันนี้เป็นความยิ่งใหญ่นะเราเห็นภาพอันนี้ดังนั้นอันนี้ผมคิดว่างานต่อไปงานโดยคดีเนี่ยคงจะไม่ต้องไปหาโบราณวัตถุสถานแล้วพอแล้วครับเหนื่อยตีความแล้วแต่ควรจะศึกษาตามรอยแหล่งรูปปักว่ามันมีที่ไหนเล่าภาพแลนด์สเคปมาบอกว่าถิ่นฐานบ้านเมืองเป็นยังไงเวลาที่เราเห็นท่าสมุทรงานของหมอชาติขยายจากอ่างบันดอนสู่ท่าชนะไปถึงจุมพรช่วงเนี้ยเป็นยุคของสุวรรณภูมิและฟูนันนะซึ่งอันนี้กรมศิลปากรตามไม่ถึงแล้วก็ตามไปถึงก็ไม่ยอมรับสิ่งเหล่านี้นะเพราะนั่นที่ผ่านจริงจนได้วัตถุคือเก็บไว้เป็นตั้งโชว์นะแต่ไม่เห็นคุณค่าแต่ถ้าหากงานอันนี้ขยายต่อไปถึงว่าความเจริญรุ่งเรืองของ
ชัยยาสุราษฎร์ธานีแล้วก็สมุทรไทยเนี่ยมันกินไปถึงยุคสุวรรณภูมิอันนี้เรื่องของยุคสมัยสุวรรณภูมิผมจะไม่กล้าร่วมเพราะเป็นเรื่องที่หมอประชาอธิบายนะเราเห็นว่าเป็นความงอกงามอย่างหนึ่งที่เห็นนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพูดถึงเนี่ยเรากำลังเข้าสู่ยุคของไม่ใช่อ่างบันดอนนะยุคถึงท่าสมุทรไทยหรือท่าสมุทรสุวรรณภูมิเป็นงานที่ขยายต่อจากท่านพุทธทาสแล้วทีนี้มันพูดเฉพาะอ่างบันดอนเนี่ยนะฮะที่มันพูดถึงเนี่ยก็มีการศึกษาหลักฐานความเป็นบ้านเมืองหลายจุดงานครั้งนี้เราพบว่าอ่างบันดอนเนี่ยไม่ใช่มีชัยยาทั้งนี้เป็นบ้านเมืองที่สำคัญมันมีกลุ่มเมืองอีกตั้งหลายกลุ่มรุ่มแม่น้ำกุนพินและที่กุนพินที่แม่น้ำตาปีนะอันใต้แก่เมืองที่เขาศรีวิชัยกวนฉลานดงแล้วล่องไปถึงเวียงสะนะฮะเวียงสะนี่เป็นเมืองท่าภายในนะฮะมันมีการพบเรือโบราณนะที่วิ่งอยู่ชายทะเลเนี่ยแล้วก็เข้าไปในลำน้ำครั้งนี้เราพบเรือโบราณที่ปุ่มเรียนนะแล้วต้องเข้าใจนะฮะผมถ้าหากว่าไม่มีเวลาบอกเลิกเลยนะบอกได้ผมไม่อยากมาแก้เวลาคนอื่นครับทีนี้งานที่พบตอนนี้เป็นความต่อเนื่องการศึกษาครั้งนี้เราพบว่าลูกสมัยท่านพุทธทาสเนี่ยว่าอะไรนะที่เกี่ยวนี้บอกผมเลยนะยุคสมัยคือต่อเนื่องที่ชัยยาเนี่ยวันนี้ท่านมองชัยยาตรงไหนว่าเป็นยังไงงานสามเนี่ยเราเห็นแหล่งประวัติศาสตร์สามสี่แห่งแหล่งแรกคือตัวเมืองชัยยาไปเมืองท่านะอันนี้เกิดขึ้นอยู่บนสันทรายนะเริ่มต้นจากวัดเวียงไปถึงเขาน้ำร้อนไปเป็นสันทรายแล้วมีเมืองชัยยาตรงนี้วัดหมาท่าอยู่ทางด้านตะวันตกนะอันนี้เป็นตัวเมืองท่าเมืองสำคัญเป็นเมืองทางการเมืองมีกษัตริย์ปกครองที่มีวัดวาลามีประสาทนะแหล่งที่สองเป็นท่าเรือเจาะคือที่แหลมโพแหลมโพนี่พบในสมัยหลังท่านพุทธทาสเกิดโลกเร็วๆเนี่ยเป็นแหล่งท่าเรือเจาะที่ยิ่งใหญ่มากเพราะมันมีการค้าทางทะเลเข้าข้ามมาพวกบรรดาทาสเข้ามานะพบรูปปากพบเศษเพื่อนในทุกราชวงศ์ถังที่ชัดเจนแล้วสิ่งเหล่านี้สัมพันธ์กับทางข้ามชาติสมุทรที่มาจากเขาตกตะปูป่ามาขึ้นที่ศรีวิชัยนะมันมีการเดินเรือผ่านมาแล้วเรือในยุคนี้มันไม่ได้มันมีคนนานาชาติเข้ามานะสิ่งที่เราเห็นที่สำคัญคือตอนนี้เราพูดถึงพวกศรีวิชัยนะที่จริงมีมาจากทางตะวันออกพวกเวียดนามพวกจามมีเรื่องราวของจามเยอะแยะเลยนะเพราะนั้นไม่ใช่ศรีวิชัยแบบอินโดนีเซียที่มันอยู่มันเป็นแหล่งที่ผ่านไปมานะฮะอันนี้เราเห็นเพราะนั้นแหล่งท่าเรือจอดคือที่แหลมโพตรงข้ามแหลมโพคือป่ายางตรงนั้นเป็นชุมชนของพวกชายทะเลไม่ใช่เมืองนะแล้วก็น่ะอยู่มาแล้วที่ป่ายางเนี่ยเป็นเมืองชัยยาในสมัยกรุงเทพสมัยดังลงมาอีกอันหนึ่งก็คือเหลือตอนนี้ให้เห็นนะมันมีแหลมโพป่ายางแล้วก็มาที่ชัยยาตรงนี้เห็นตัวเมืองชัดเจนท่านต้องเข้าใจว่าความเป็นเมืองเนี่ยความเป็นเมืองท่าเนี่ยมันไม่ใช่ว่าตรงไหนเป็นท่าเรือจอดก็บอกเป็นเมืองท่าเป็นนักโบราณคดีเขาว่าเมื่อกี้บอกว่าสักเกือบร้อยเมืองนี่ไม่ใช่พอที่มีอันเดียวเลยชายาตรงนี้ตรงถ้ามีท่าเรือจอดเยอะแยะสิ่งนำไปทั่วนะตรงนี้นะครับเราต้องเห็นเชื่อมโยงลักษณะเดียวเราก็เห็นความเชื่อมโยงของแหล่งชุมชนที่รอบอ่างมันดอนซึ่งผ่านน้ำน้ำตาปีขึ้นไปถึงเวียงสะก็เลยเรนี้ก็ได้ความว่าแหล่งศรีวิชัยไปถึงเวียงสะเนี่ยพบที่นาสามและพบที่อีกหลายแห่งนะฮะแล้วก็หมอวิทยานี่ไปพบที่ว่าจากตาลำน้ำตาปีตัดที่คลองจันดีตัดจากที่คลองจันดีที่นครศรีธรรมราชนะเป็นเส้นทางข้ามทะลุอีกเส้นหนึ่งนะ
คนทั่วไปพบเส้นทางชาติของหลวงเพียงจากตะกั่วป่ามาเขาถือใจนั่นเองแต่สิ่งที่หมอบัญชาทำเนี่ยพบว่ามันมีทางข้ามชาติของหลวงจากแม่น้ำตาปีข้ามเขาหลวงมายังราชกานครศรีธรรมราชนี่เป็นเส้นทางข้ามชาติเกิดที่ดินน้ำน้ำตาปีอันนี้เกิดขึ้นที่มันน่าภูมิดวงนะนี่เห็นความกว้างขวางอันนี้แล้วเราเห็นรอยทับกันระหว่างแคว้นศรีวิชัยที่ชัยยานะกับแคว้นตันพรีนะงานท่านพุทธาเนี่ยเราได้ตามท่านไปที่ขนอมที่อำเภอขนอมเนี่ยมันอยู่บนต้นเริ่มต้นของสันทรายที่ยาวไปถึงนครศรีธรรมราชที่ปากพนังนะตรงนั้นเป็นแหล่งของตามทะเลเนี่ยนับถือฮินดูเป็นเรื่องใหญ่นะเป็นหลักฐานเป็นฮินดูเท่านั้นนะฮะเมื่อเห็นรักที่ซ้อนกันอยู่นะระหว่างอ่าวบ้านดอนกับนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชอยู่บนสันทรายนะแต่ว่างานกระทรวงวิชาเนี่ยยิ่งแค่ไปถึงสันทรายที่ท่าชนะคันธุรีนะอันนี้เป็นลูกสวนภูมิก่อนหน้านั้นนี่คืองานที่เกิดความก้าวหน้าในเรื่องโบราณคดีนะฮะประวัติศาสตร์โบราณคดีต่างๆที่นี่งานอีกอย่างหนึ่งของท่านพุทธทาสท่านพูดถึงเรื่องชนเผ่าเที่ยวเฟี้ยวอะไรคนที่ปุยที่เพลาครับเพลาท่านคนที่ผมรู้มันมีกลุ่มของชาติพันธุ์ที่อยู่บนเขาแถวๆคลองต่างหลากเนี่ยนะเราพบว่าเขาท่านพูดถึงเนี่ยนะมันมีกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ไม่ได้อยู่ชายทะเลอยู่ทั้งริมเขาแล้วแนวเขาอันนี้นะเป็นที่อยู่ของคนตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์มานะมันเป็นแนวตะพักที่กินไปถึงชุมพรเกาะเขาทะลุตรงนั้นเป็นแหล่งมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ที่อยู่ผ่านมานะฮะตรงนั้นน่ะพบรูปปักที่เกี่ยวกับสมัยสุวรรณภูมิอยู่แถวนั้นแสดงว่ามันมีเส้นทางข้ามคาบสมุทรนะจากฝั่งอันดามันข้ามมาฝั่งนี้นะที่กำลังศึกษาขนาดนี้ได้นะหรือจุดของความประจวบภูมิเนี่ยเริ่มตั้งแต่ท่าชนะขึ้นไปถึงจุมพรที่เขาสามแก้วนะจุดแรกคือที่ท่าชนะนะแล้วคันธุรีแล้วมาที่หลังสวนที่หลังสวนนี่เป็นเส้นทางข้ามข้าศึกสำคัญมากจากเขาเศษไปเขาทองนะอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยเวลานี้คนที่ทองก็ทำอะไรไม่รู้อ่ะเวลาเขาไม่รู้เรื่องแบบนี้นะครับผมบอกให้ฟังท่านเองก็ทุกคนจะได้ช่วยเก็บของไว้ถ้ามีอะไรนะมาเอามาศึกษาอีกเส้นหนึ่งคือเส้นทางที่จุบอลจากเขาสามแก้วไปเขาสมวีนี่เป็นเส้นทางข้ามคาบสมุทรในยุคสุวรรณภูมิและตรงนี้เป็นตัวจิตยืนยันว่าสุวรรณภูมิอยู่ที่นี่คือตลอดเนี่ยนักโบราณคดีเนี่ยไทยเนี่ยท่านเทศเนี่ยไม่ยอมรับสุวรรณภูมิคุณคิดว่าหาไม่เจอนะแต่ครั้งนี้เราหาเจอนะเพราะว่าพบของสมัยสุวรรณภูมิที่ตามเส้นทางทั้งสองฝั่งที่หมอประชาทำเลยทีนี้มันก็ได้ความหมายว่าเมื่อเป็นสุวรรณภูมิเนี่ยยุคนั้นน่ะพุทธศาสนาเข้ามาแล้วนะตอนนี้เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวอีกที่เดียวนะยุคพุทธศาสนาเข้ามาแล้วเพราะว่าถ้าหากว่าท่านคุณตามตำนานของลังกามหาวงศ์ถ้าพูดถึงว่าพระเจ้าอโศกมหาราชทรงสมณะผู้คือสมณะอุตระมาแพร่พุทธศาสนาที่สุวรรณภูมิแล้วก็พิจารณาทะเลาะว่าตรงไหนวะพวกเสด็จก็บอกว่าของแก่ก่อนเพราะมันอยู่ใกล้นะของเราบอกเรามีหมู่ทองที่ตรงที่นี่นะฝรั่งไม่ยอมรับแต่งานอันนี้งานที่หมอประชาไปพบรูปปักเนี่ยพบว่าพวกรูปปักแล้วหลังนั่นแหละสัญลักษณ์มันเป็นพุทธศาสนายุคตะกั่วพระเจ้าอโศกลงมาแล้วจะพบเครื่องมือศิลปะวัตถุสมัยพระเจ้าอโศกซึ่งพระองค์ก็หลังยอมรับว่านี่คือสมัยนี่คือพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นทำให้ผมได้งานต้นอ้างงานต้นฟ้าของท่านจักรการท่านหนึ่งดร.ธิดาสารยาที่พูดถึงการค้าทางทะเลบอกว่าการค้าสมัยพระเจ้าอโศกหรือหลังพุทธกาลแล้วมีการค้าพระธาตุคนที่เป็นพ่อค้าวาริเนี่ยเขานับถือพุทธศาสนาเป็นฮินดูนะเขาเอาเรื่องราวนี้เ
มาด้วยเพราะจริงพบการบูชาพระธาตุในจุดต่างๆและพระธาตุเหล่านี้ยังไม่มีสมัยนั้นยังไม่มีการทำพุทธรูปขึ้นมานะอันนี้จะพบร่องรอยที่มหาวิชาก็ไปพบสิ่งเหล่านั้นครับโดยเฉพาะสัญลักษณ์ที่เรียกชื่ออะไรนะดันทิยาวัฏฏะเนี่ยก็ไปดูอันนี้อันนี้ปุ่นถึงการต่างๆไม่ถึงแล้วก็ไม่ยอมรับเลยนะแต่เรื่องอันนี้มันเห็นชัดถ้าไม่มาตอนนี้ทางข้ามข้าวสูงเนี่ยนะมันเป็นการยืนยันว่าพุทธศาสนาเข้ามาตั้งสมัยอาจจะก่อนเจ้าสงฆ์หรือการมาการค้าซึ่งเรือเข้ามานะมาเอาของเหล่านี้มาอย่างเช่นกระถูกเล็กๆอย่างพวกที่ทำเอาอย่างนี้แต่ยุคนั้นยังไม่มีการทำพุทธรูปแถวเนี่ยพบพุทธมาไล่มาในว่าเขาสามแก้วหรือที่อื่นเพราะนั้นไม่ต้องมองมารอว่าพระเจ้าพระเถรโคตรหรือจันทร์ละเข้ามาแล้วมันเข้ามานานแล้วครับเข้ามาถึงที่สามที่สี่นะแล้วแต่ไอ้พวกโบราณคดีไทยเอาแม่งมีความประสาทนะยังงูเข้าเตาสุนไปเนี่ยอันนี้ผมขอไปท่าหน่อยนะมันทำงานไม่ได้เรื่องนะเพราะนั้นถ้าทำอะไรต้องทำอย่างพวกเนี่ยที่สนใจเรียนรู้แล้วจับเป็นเรื่องราวให้ชัดเจนมันบอกชัดๆว่าไม่จำเป็นต้องรอว่าศูนย์ท่านอุจจาระมาเท่าไหร่พุทธศาสนาเข้ามาแล้วเข้ามาเมืองชายทะเลนี่ซึ่งชายยาก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีมานานต่อยอดมานะที่นี่เป็นเรื่องใหญ่เลยครับเพราะฉะนั้นผมขอจบว่าการที่ต่อเนื่องจากท่านพุทธญาณมาขยายไปไกลแต่ว่าเราจะไปได้แค่ไหนเราก็ไม่รู้นะฮะนี่ก็ยกเว้นคือจะหวังไม่หวังผมไม่หวังเรื่องราชการเพราะมันมองมุมมองงานหลายเรื่องนะครับขอจบแค่นี้ครับ